นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดกลับมาชมรายการในช่วงสุดท้ายกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะเดี๋ยวเราไปตามติดข้อมูลแล้วก็บทวิเคราะห์จาก KK Trade นะครับวันนี้เป็นคุณกุ๊กกิ๊กสินธนาคงไปทำไปชมพร้อมกันเลยครับขอบคุณมากค่ะโปรเจคและคุณอ้อมกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดอยู่กับดิฉันสินธนาคงเพ็ญธรรมนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียต่างปรับตัวบวกอย่างสดใสค่ะตามทิศทางของหุ้นในอเมริกาที่เมื่อคืนนี้ทั้ง3ตลาดก็ปิดในแดนบวกเช่นเดียวกันนะคะเป็นการขานรับเกี่ยวกับตัวเลขของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นมายืนเหนือราคา30ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้เนื่องจากว่ามีกระแสข่าวออกมาค่ะว่าทางด้านของรัฐมนตรีทางด้านน้ำมันนะคะของซาอุแล้วก็รัสเซียนั้นเตรียมที่จะมีการเจรจากันถึงข้อตกลงในการที่จะช่วยบรรเทาเกี่ยวกับภาวะขาลงของราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะนี่จึงส่งผลมายังราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นโดยทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็มีอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่มาหนุนนำการลงทุนด้วยนั่นก็คือจากภาวะตลาดหุ้นจีนที่วันนี้ก็บวกไปถึง 3% นะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาเกี่ยวกับการที่นายกรัฐมนตรีจีนค่ะได้ออกมากล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจว่าอาจจะมีการใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาถ้าหากว่าดูแนวโน้มแล้วเศรษฐกิจจีนนั้นอยู่ในทิศทางชะลอตัวลงจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงค่าเงินหยวนที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและข่าวเกี่ยวกับธนาคารกลางจีนที่มีการปล่อยสินเชื่อทำสถิติสูงสุดในเดือนมกราคมนะคะก็ช่วยหนุนนำให้นักลงทุนนั้นมีความมั่นใจเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นไทยนะคะทางด้านของตลาดหุ้นไทยเองไม่ผ่าน 1,300 จุดทำให้เราจึงเห็นแรงเทขายออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยเราก็จะลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆเพราะว่า 1,300 จุดเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาค่ะถ้าสามารถผ่านขึ้นไปได้ก็จะเห็นแรงซื้อที่กลับเข้ามามากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยหลักๆที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทยเลยก็คือปัจจัยในต่างประเทศนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะปรับตัวบวกไปได้ร้อนแรงในช่วงเช้าช่วงกับเจอแรงเทขายออกมาแต่ก็ยังคงปิดในแดนบวกอยู่สำหรับเซตอินเด็กซ์ค่ะปิดตลาดไปวันนี้บวกนะคะ 0.96 จุดไปที่ 1,289.36 จุดโดยวอลุ่มการซื้อขาย 4,764 ล้านบาทโดยระหว่างวันนะคะดัชนีแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,286 ถึง 1,298 จุดแรงซื้อที่เข้ามานั่นก็คือหุ้นกลุ่มหลักอย่างขนส่งพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีค่ะห้าอันดับหลักทรัพย์วันนี้นะคะทัสโก้บวกไป1.80 บาทขับไปที่24.40 บาทปตท.บวก3 บาทไปที่238 บาทส่วน AOT นะคะท่าอากาศยานไทยก็บวกไป11 บาทนะคะไปที่380 บาทในหุ้นกลุ่มพลังงานวันนี้มาหลายตัวทีเดียวนะคะห้าอันดับหลักทรัพย์ปตท.สผ.บวกอีก3 บาทขับไปที่61 บาทส่วน PTTGC นะคะบวกไป25 สตางค์ไปที่53.25 บาทเมื่อมาดูในกลุ่มผู้ลงทุนนะคะวันนี้ต่างชาติก็ซื้อสุทธิค่ะ275 ล้านบาทกองทุนซื้อ 2,635 ล้านบาทโบรกเกอร์ขาย764ล้านบาทส่วนรายย่อยนะคะขายไป 2,145 ล้านบาทสำหรับตลาดทีเฟกนะคะปิดตลาดติดลบไป 1.90 จุดค่ะไปที่ 805.80 จุดสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ KK Trade ก็ยังประเมินว่ากรอบถ้าจะแกว่งตัว 1,280 เป็นแนวรับแนวต้านก็ยังคงอยู่ที่ 1,300 จุดค่ะแล้วนี่คือหมดที่นำมาฝากกันในช่วงของ Stock Today ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมกับบทวิเคราะห์การลงทุนเพื่อนักลงทุนทุกท่านมีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนแบบมืออาชีพเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kktrade.co.th หรือว่าจะเป็น Facebook KK Trade Sec สำหรับในช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหลูกเข้าไปอีกแล้วงานนี้เดียวครับน้องเห็นช่องเล็กตัวนั้นไหมครับเดี๋ยวเอาลูกไว้เท้าขวานิดนึงนะเสร็จแล้วจบให้สั้นเข้าไว้เสร็จแล้วก็ตีไปให้มั่นใจเลยลองดูเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยน้องเป็นไงครับที่โปรบอกดีมากเลยครับเห็นไหมครับถ้ามีปัญหาการตีเข้าป่านะครับปรึกษาโปรครับแต่ถ้ามีปัญหาด้านการลงทุนปรึกษา KK Trade ครับ
ขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดนะคะ KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนค่ะและเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็น Ultimate Activity นะคะ Ultimate Summer Vacation at สาหร่าภูเก็ตนะคะเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับลูกค้า Toyota Camry Alphard และ Wellfire นะคะก็ร่วมลุ้นเป็น1ใน15ผู้โชคดีพร้อมเพื่อนอีก1ท่านค่ะเพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดหรูนะครับเที่ยวชมเมืองเก่าภูเก็ตสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกิสอันงดงามนะครับแล้วก็ล่องเรือยอทส่วนตัวพาล่องทะเลชมบรรยากาศทะเลอันดามันอันสวยงามและเข้าพักผ่อนณห้องพูลวิลล่านะครับที่ซาร่าภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปานะครับรีสอร์ทสุดหรูระดับ5ดาวบนหาดไม้ขาวติดชายหาดส่วนตัวอย่างเป็นส่วนตัวนะครับพร้อมดินเนอร์ยามค่ำคืนสุดโรแมนติกนะครับเพื่อลูกค้าคนพิเศษโดยเฉพาะเท่านั้นครับค่ะก็เพียงแค่ลงทะเบียนผ่าน The Ultimate Contact Center 023056788หรือทาง www.toyota.co.th/theultimate นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะรีบติดต่อกันเข้ามานะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันค่ะหมดเกือบ19วันนี้16แล้วก็เหลือ16 17 18 19อีก4วันครับค่ะมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะจากรายการ Club Hunter นะคะเขากำลังจะมีการจัดกิจกรรม Club Hunter Day เป็นครั้งที่2นะคะโดยจะจัดกันในวันที่29กุมภาพันธ์ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะที่สนามกอล์ฟกรุงกวีในงานนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีบริษัทอุปกรณ์กอล์ฟหลายบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบูธทดสอบอุปกรณ์แล้วก็มีของรางวัลมาแจกอีกมากมายค่ะกติกาการเข้าร่วมงาน Club Hunter Day นี่ก็ง่ายๆนะครับทำได้3อย่างนะครับวิธีแรกก็คือถ่ายรูปกับป้ายของ Pro It แล้วก็ Pro M นะครับที่ร้าน Art of Golf ธนิยะพลาซ่าชั้น1นะครับหรือที่ร้าน Rocker Tour AD ที่ All Star นะครับหรือไม่ก็ที่อุดมพาณิชย์ที่สนามกอล์ฟทบก็ได้วิธีที่2นะครับถ่ายรูปกับ Pro It Pro M ตัวเป็นๆเลยนะครับไปเจอที่ไหนสนามกอล์ฟที่ไหนถ่ายไว้ก่อนนะแล้วก็ส่งมาได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่2วิธีที่3คือถ่ายเซลฟี่ตอนดูรายการ Club Hunter ในขณะที่มีโลโก้ผู้สนับสนุนรายการขึ้น3วิธีวิธีใดวิธี1ไม่จำเป็นจะต้องทํา3แบบแล้วแต่คุณว่าไหนเด็ดเพราะอย่าลืมว่าต้องตัดสินนะครับโพสต์ลง Facebook ของท่าน #clubhunter #golfchannelth ใครได้ไลค์มากที่สุด60ท่านแรกได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์2559เลยครับค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจากรายการ Club Hunter นะคะนั่นคือ Club Hunter Day จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับเสียงชื่นชมจากแฟนๆรายการของ Club Hunter เป็นอย่างมากผมอยากไปเดี๋ยวเจอน้องอิดน้องเอ็มต้องขอถ่ายรูปไปหน่อยละแล้วส่งในโพสต์บ้างเซลฟี่กันเลยเซลฟี่เลยไม่ได้แล้วนะฮะใช่ค่ะเอาละค่ะแล้วก็ตอนนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะโปรเจคติรัสสุตบุตรดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ